Happy Birthday ป้อนดึกดื่นขนาดนี้ทำไมอยู่ในห้องนอนฉันแบบเนี้ยโอ้เชงอ่ะนะคือเปิ้ลเงียบเปิ้ลพูดนะเบาฉันพูดตามตรงเลยนะคือฉันรู้สึกดีๆกับซันน่ะซันเขาเป็นผู้ชายดูอบอุ่นแล้วก็น่ารักอ่ะฉันรู้นะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ผิดอ่ะแต่ว่าฉันก็ห้ามความรู้สึกตัวเองไม่ได้จริงๆอ่ะขอโทษนะจ๊ะเธอจะบ้าเหรอคิดแบบนี้ได้ไงอ่ะเอางี้นะฉันให้เวลาเธอ3วันไปลาออกที่บริษัทซันซะแล้วออกจากที่นี่ไปแล้วหลังจากเนี้ยมีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้าอีกออกไปสิซันคะถ้าหากว่าซันเจอเปิ้ลก่อนโปะอ่ะซันจะชอบเปิ้ลไหมคะนี่เปิ้ลข้าวหลังเนี่ยอย่าพูดอะไรแบบนี้นะเอางี้แล้วกันถ้าคุณมีอะไรให้ช่วยเนี่ยก็ติดต่อมาแล้วกันเฟิร์นจ๊ะเย็นนี้ว่างไหมจ๊ะเราไปกินอะไรอร่อยอร่อยไหมเดี๋ยวพี่พาไปกินอะไรนะพี่ผัวแล้วเหรอจ้าพี่ไม่กลัวแล้วก็ได้อะไรวะเด็กกูไปมีผัวกันหมดแล้วเหรอทำไงดีวะเนี่ยหิวก็หิวไปซื้อกินสักหน่อยเท่าไรเช็คขาเปิ้ลหิวข้าวอะค่ะยังไงเช็คพาเปิ้ลไปหาของอร่อยอร่อยกินหน่อยได้ไหมคะของอร่อยอร่อยนะครับแหมเข้าทางเลยครับงั้นไปกันเลยดีไหมครับไปค่ะเชิญต่อเลยครับใส่กูมีของมาให้ถึงขนาดนี้เปิ้ลทำไมเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับเปิ้ลไอเช็คนี่มึงคุณซันครับคือผมอธิบายได้นะครับเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นความเข้าใจผิดกันครับเปิ้ลเปาไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะครับคุณซันคือคุณซันก็อยู่กับผมมาตั้งหลายปีไม่ต้องอธิบายทั้งนั้นฉันจะแจ้งตำรวจได้ครับคือเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าแจ้งตำรวจอ่ะเปิ้ลจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอะคะเดี๋ยวแจ้งเลยนะคะเปิ้ลเดี๋ยวคุณนอนห้องนี้ได้เลยนะตามสบายเลยค่ะแล้วซันจะไปนอนไหนล่ะคะเดี๋ยวผมไปนอนโซฟาข้างนอกหน่อยถ้ามีอะไรก็เรียกได้เลยนะค่ะเอานี่เป่าคืนดีกับซันแล้วหรอเรื่องของผัวเมียเนี่ยเธอไม่ต้องสนใจหรอกอ้อลืมบอกเช็คเวลาออกแล้วนะเอ้าจริงเหรอก็ดีอ่ะสิดูเหมือนว่าเธอจะสนใจเรื่องของคุณเช็คเขาเหลือเกินนะก็ต้องสนใจสิก็แหมเขาทำมิดีมิร้ายฉันขนาดนั้นอะไม่ใ
ช่เพราะว่าเธอสนใจผลของละครฉากใหญ่ที่เธอเล่นหรอกหรอทำตัวน่าสงสารเพื่อจะได้อยู่บ้านหลังนี้ต่อฉันถามจริงๆเลยเธอต้องการอะไรกันแน่ก็ถ้าฉันบอกว่าฉันอยากได้ซันล่ะแกจะยกให้ปะเพราะถึงแม้แกไม่ยกให้ฉันก็จะแย่งมันดีได้ยินหมดแล้วนะคะซันซันแท้จริงแล้วเนี่ยมันก็คือการจัดฉากของคุณเองมันไม่ใช่อย่างที่ซันได้ยินนะคะผมรู้ความจริงหมดแล้วเปิ้ลภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยผมเห็นแล้วว่าคุณเนี่ยจัดฉากขึ้นมาเชฟก็ไม่ได้ทำอะไรคุณเลยแต่ผมจะบอกอะไรให้นะผมคิดแต่คุณแค่พี่น้องไม่มีอะไรมากกว่านั้นก็ได้ยินชัดแล้วนะอย่าไปยุ่งกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วมันดูไม่ดีหรอกแล้วอีกอย่างอะนะคนอื่นเขาจะมองเธอได้ว่าเธอมันร่านี่จะมากเกินไปแล้วนะแล้วตอนเนี้ยใส่หัวออกจากบ้านฉันได้แล้วและอยากกลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกออกไปสิไปประตูอยู่ทางโน้นครับเชิญครับแกจบตั้งปริญญาโทอ่ะแกเรื่องมาแต่งงานกับผู้หญิงที่จบม.3เนี่ยนะเฮ้ยพูดอะไรของแกเนี่ยฮะระวังปากหน่อยก็ฉันพูดความจริงนี่ฉันกับแกเรียนก็สูงหน้าที่การงานก็ดีแต่แกเลือกที่จะมาแต่งงานกับผู้หญิงที่จบม.3เนี่ยนะหรือว่าคุณเฟิร์นอยากเกาะซันเหรอปานันแกหยุดพูดเลยนะอะไรของแกเนี่ยฮะคุณปานันคะนี่คุณพูดอะไรของคุณนะคะถึงฉันจะจบแค่ม.3เนี่ยแต่ฉันก็ไม่เคยเกาะผู้ชายกินนะคะและอีกอย่างเนี่ยฉันหาเงินทุกบาททุกสตางค์ด้วยน้ำพังน้ำแรงของฉันทั้งนั้นคุณคะต่อให้คุณจะพูดจาดูดีแค่ไหนหรืออัปเกรดตัวเองดีแค่ไหนเพื่อที่จะได้แต่งงานกับเพื่อนของฉันเนี่ยยังไงคุณก็ดูเป็นคนที่การศึกษาต่ำอยู่ดีล่ะค่ะนี่มันจะมากเกินไปเลยนะนี่แฟนฉันนะเว้ยนี่ฉันถามแกจริงๆนะแกกลายเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะยังไงพอเรียนสูงมีหน้าที่การงานก็ดีเนี่ยแล้วก็จะดูถูกคนอื่นก็แบบนี้เหรอก็ที่ฉันพูดเนี่ยเพราะฉันหวังดีกับแกนะเว้ยฉันเห็นว่าแกเป็นเพื่อนถ้าคนอื่นเขารู้ว่าแกมาแต่งงานกับผู้หญิงที่จบม.3เนี่ยแกจะเอาหน้าไว้ไหนวะหวังดีเหรอฮะสิ่งที่แกพูดอยู่เนี่ยเผือกเรื่องชาวบ้านเขาตั้งหากนี่แกไปคิดเยอะๆนะฉันไม่อยากคุยกับแกละไปกันครับแล้วก็ถ้ายังอยากอยู่ในงานของฉันเนี่ยช่วยไปเอาหมาในปากออกเลยนะไม่งั้นก็กลับบ้านไปเลยเฟิร์นเฮ้ยซันทำไมแกพูดแบบนี้วะฉันหวังดีกับแกด้วยเฮ้ยซันเฮ้ยอะไรวะข่าวหัวหน้าฉันขอลาอีกครึ่งวันนะคะอะไรนะเมื่อเช้าเธอก็เพิ่งลาไปนี่ตอนบ่ายเธอจะลาอีกแล้วเหรอขอโทษจริงๆค่ะหัวหน้านี่เธอกล้ามากเลยนะเพิ่งมาทำงานได้แค่อาทิตย์เดียวลาบ่อยขนาดนี้เลยเหรอพอดีว่ามีธุระด่วนจริงๆนะคะก็ได้แต่พวกนี้เธอต้องรีบมาจัดการงานให้ด้วยนะได้เลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดการให้หมดทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณนะคะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาในงานแต่งงานของเรานะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอวยพรให้กับเจ้าสาวด้วยนะครับ โทษทีนะครับขอโทษพอดีว่ามันกั้นขำไม่อยู่อ่ะเป็นไรนะฮะกลับบ้านไปทำไมแกกลัวคนอื่นเขาจะรู้หรอว่าเจ้าสาวแกเนี่ยจบแค่ม.3ขอโทษนะคะคุณปานันเผอิญว่าแข่งในงานเนี่ยเขารู้กันอยู่แล้วล่ะค่ะว่าฉันจบแค่ม.3รู้ก็ดีสิฉันจะได้ไม่ต้องเปลืองน้ำลายปานันฉันว่านะแกออกจากงานเลยไปนี่แกกล้าไล่ฉันเหรอเอ้าก็ไล่อยู่นี่ไงเพราะการศึกษามันสูงนะแต่สันดานมันต่ำเนี่ยก็ออกไปซะนะเลิกคบกันไปเลยนี่แกกล้าตัดเพื่อนกับฉันเหรอเออได้เลิกคบกันไปเลย
การศึกษาสูงแต่ดันตาต่ำมาเรื่องผู้หญิงที่จบม.3 นี่นะเฮ้ยน่าสมเพชคุณนั่นแหละที่น่าสมเพชหัวหน้ามาที่นี่ได้ไงอะคะพี่เช็คมาแล้วเหรอคะเมื่อกี้เธอเรียกหัวหน้าฉันว่าพี่อย่างนั้นเหรอใช่ค่ะฉันเป็นน้องสาวของพี่เช็คเธอจะทำไหมน้องสาวเหรอคะหัวหน้าใช่รู้อย่างนี้แล้วเธอก็ออกไปจากงานแต่งน้องสาวฉันแล้วพี่เช็คคะงั้นหมายความว่าผู้หญิงคนนี้เป็นพนักงานที่บริษัทของเราเหรอคะใช่ผู้หญิงคนนี้เขาโทรมาบอกพี่ว่าเขาจะลางานเพื่อไปธุระแต่พี่ไม่คิดเลยนะว่าเขาจะมาโผล่ที่งานแต่งเราแต่ดูจากท่าทางแล้วเนี่ยคงจะไม่ได้มาแสดงความยินดีหรอกน่าจะมาก่อความวุ่นวายมากกว่าหัวหน้าคะจริงๆแล้วมันเป็นความเข้าใจผิดกันทั้งหมดเลยค่ะเข้าใจผิดเหรอฉันได้ยินหมดแล้วเรื่องที่เธอดูถูกน้องสาวฉันทำไมเหรอน้องสาวฉันจบแค่ม.3 แล้วมันยังไงฉันจะบอกอะไรให้ฟังนะฉันเองก็จบแค่ม.3 แต่ฉันยังได้เป็นถึงหัวหน้าของเธอจะเป็นไปได้ไงอะครับจบแค่ม.3 แต่เป็นเจ้าของบริษัทเหรอคะเราสองคนก็ช่วยกันบริหารไงคะทำไมอ่ะทำไม่ได้เหรอหรือคุณคิดว่าแค่คนที่จบสูงเท่านั้นเหรอถึงจะประสบความสำเร็จอ่ะไม่จริงอ่ะอย่างเธอเนี่ยนะจะเป็นเจ้าของบริษัทอ่ะใช่ฉันนี่แหละเจ้าของบริษัทแล้วฉันก็เพิ่งรู้นะว่าที่บริษัทของเราเนี่ยมีพนักงานที่ทำตัวแล้วก็นิสัยแย่แบบเนี้ยฉันขอโทษคุณจริงๆนะคะคือฉันรู้เท่าไม่ถึงการนะคะคุณยกโทษให้ฉันได้ไหมคะฉันขอโทษจริงๆค่ะมันสายไปแล้วล่ะค่ะพี่เชคคะเฟิร์นคงไม่ต้องบอกนะคะว่าเราต้องจัดการยังไงกับพนักงานแบบเนี้ยนี่เธอพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงอ่ะก็หมายความว่าพรุ่งนี้เธอไม่ต้องมาทำงานเพราะว่าฉันไล่เธอหัวหน้าคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะคือฉันรู้สึกผิดจริงๆค่ะฉันขอโทษจริงๆนะยกโทษให้ฉันเถอะไม่มีทางค่ะอ๋อแล้วฉันเนี่ยก็ไม่ได้ไล่ออกแค่บริษัทเท่านั้นนะคะแต่ฉันขอเชิญคุณออกจากงานแต่งของฉันด้วยค่ะเชิญฉันช่วยฉันหน่อยดีวะไม่ช่วยเว้ยเลิกคบไม่อายหรือไงฮะดูดิแขกเขามองหมดแล้วน่ะไปก็ได้วะแล้วไม่ต้องเจอกันอีกนะเออไม่ต้องพูดมากหรอกครับทุกท่านครับก็จุดด่างพร้อยของงานก็กลับไปแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขแล้วก็ฉลองกันต่อเลยนะครับยกมือครับ